ชาวบ้านว่าผมบายที่ผมได้ทำงานเรือเพื่อนผมก็เชื่อว่าผมยังเบียร์คิดว่าผมบายใจขึ้นฟังที่ไรกินเหล้ากินเบียร์จะพัวจังเสียเคลียร์กันไม่ลงความพอดเราคงดีนานนาทีที่ได้เจอได้นั่งคอปเตอร์แถมยังได้กินของแพงใครเลยจะรู้ว่างานของฉันคือค่ายแรงน้องสาวแก้มแดงว่าพี่เทนอนก็ไม่ค่อยอิ่มกินก็ไม่ค่อยร้อยต้องมาคอยระแวงเขาเรียกหางานหลัก 3-4 วันเหนื่อยเหมือนกันเหมือนอีปลาถามตัวเองว่านี่ฉันมาทำอะไรวันหยุดวันพักผ่อนก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาปีไม่ไหว้เจ้าทำบุญไม่ได้ไปเนื้อตัวมอมแมมเต็มไปด้วยครับเหงื่อใครจะเข้าใจชีวิตเรือน้ำมันค่อยอิ่มกินก็ไม่ค่อยร้อยต้องมาคอยระแวงเขาเรียกหางานหลัก 3-4 วันเหนื่อยเหมือนกันเหมือนอีปลาถามตัวเองว่านี่ฉันมาทำอะไรวันหยุดวันพักผ่อนก็ไม่เหมือนคนอื่นเขาพี่ไม่ไหว้เจ้าทำบุญไม่ได้ไปเนื้อตัวมอมแมมเต็มไปด้วยครับใครจะเข้าใจชีวิตเรือน้ำมันใครจะเข้าใจชีวิตเรือน้ำมันใครจะเข้าใจชีวิตเรือน้ำมันเอ้าใครจะเข้าใจชีวิตเรือน้ำมันไปแล้วเขานะมัน